สวัสดีครับพบกับผมแก้วก้ากลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการตะลุยเล็กเลเจนด์วันนี้แก้วจะพาทุกท่านมารับชมสูตรนี้อีกครั้งนะครับก็จะเป็นสูตรบิสาลาโลหรือว่าซุปเปอร์พ่อมดล่องหนกับลาวาลูนครับแก้วได้ไปศึกษาเพิ่มนะครับแล้วก็ไปลองตีบริเล็กเลเจนด์ครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าพอใจนะครับคลิปที่แล้วนะครับที่แก้วเล่นไปค่อนข้างไก่มากเลยนะครับแก้วได้ฝึกเพิ่มแล้วครับแต่ก็จะมาตีชมกันครับวันนี้แก้วจะตีให้ชม8ตานะครับก็สามารถที่จะดูจุกๆไปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้วยแก้วมีถ้วยอยู่ที่ 5,398 ถ้วยนะครับก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันโอเคท่านที่ใช้นะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์จัดฐานไว้ในคำอธิบายนะครับสามารถที่จะกดที่ลิงก์เพื่อที่จะใช้ฐานเซตนี้ไปทำสามดาวหรือว่าจะไปตีบอลลิกเลเจนด์ได้เลยนะครับโอเคเรามาลุยกันดีกว่านะครับว่าตาแรกแก้วจะเป็นยังไงโอเคครับเราเจอกำแพงไม่โหดมากนะครับแล้วก็บ้านนะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะเจาะเข้าไปได้นะครับโดยถ้าเป็นแบบนี้นะแก้วจะเข้ายังไงดีแก้วคิดว่านะครับแก้วจะเข้าโอเคแก้วพอมองออกแล้วนะครับว่าจะเข้าด้านไหนแก้วจะเข้าทางฝั่งของบ้านนะครับเข้าไปก็จะทำการใช้ละวานครับลงไปตรงนี้เลยแล้วก็ปล่อยเรือเหาะลบลงไปครับจากนั้นก็จะทำการใช้น้ำยาล่องหนนะครับลงไปจังหวะนี้ปล่อยฐานออกมาปล่อยยาบ้านครับแล้วก็ล่องหนลงไปแล้วก็ล่องหนลงไปทีนะโอเคล่องหนเอ๊บโอ้ทางแคดออกมานะครับก็จะเป็นทางฝั่งของมังกรพึ่งนรกครับที่ออกมาโอเคเราซัดเข้าไปได้ไหมไม่ได้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะเข้ากันก็จะทำการใช้ธนูครับลงไปดึงฐานแคนออกมาก่อนครับเพื่อที่จะโจมตีแล้วก็จะปล่อยทางฝั่งของโกลเลมแข็งลงไปนะครับปล่อยคิงลงไปนะครับปล่อยควีนลงไปก็จะเข้าไปครับใช้ยาพิษลงไปเลยโอเคโกแข็งตายลงไปครับก็จะแช่แข็งเป็นบริเวณกว้างคิงก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับควีนโจมตีได้ไหมแม่มดตายลงไปนะครับถือว่าเยี่ยมเลยและคิงก็จะไปด้านบนครับควีนไปด้านขวาฉะนั้นครับแก้วจะทำการใช้เจ้ลงไปแก้วจะปล่อยเจนครับลงไปด้านซ้ายก็จะปล่อยลงไปจังหวะนี้เลยโอเคปล่อยเข้าไปนะครับควีนมาด้านล่างเราซุ่มออกก่อนครับจะได้เห็นด้านบนด้านล่างด้วยโอเคประมาณนี้นะครับควีนลงไปเจ้เข้าไปนะครับเราใช้สกิลชิงจังหวะนี้เลยและใช้สกิลหายตัวของควีนนั้นจะเข้าไปก็จะหายตัวครับแล้วโจมตีควีนได้ไหมคิดว่าน่าจะได้เนาะแก้วลืมใช้นักล่าข้างหัวลงไปนะครับถือว่าพลาดเลยเดี๋ยวเราจะเข้ากันแล้วนะครับก็จะเข้าด้านบนก็ทำการปล่อยละวาลงไปนะครับปล่อยบอลลูนลงไปแล้วก็ปล่อยบูเดนลงไปนะครับปล่อยมินเนี่ยลงไปนะครับจากนั้นก็ใช้สกิลคำพิมพ์ต่างของบูเดนปล่อยละวานครับปล่อยบอลลูนลงไปแล้วก็ใช้น้ำยาวิ่งวายนะครับแล้วก็แช่ไปที่ป้อมเครื่องยิงเห็นเลยโอเคเราแช่ไปที่ป้อมอุกโน่ด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนไปด้านขวานครับปล่อยมินเนี่ยนมังกรน้อยลงไปแล้วก็แช่ไปที่ป้อมตรงกลางครับใช้น้ำยาวิ่งวายลงไป1ขวดเลยโอเคตอนนี้น่าจะไม่ได้3ดาวนะครับก็น่าจะไม่ได้3ดาวเราเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีได้เท่าไหร่เอ่ยเอ๊บใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับเป็นกำแพงเข้าไปคิงใช้สกิลหมัดอิทธิดานครับจะเข้าไปเลยบอลลูนขึ้นที่ไปนะครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยมีป้อมทางฝั่งของป้อมอินฟินิตครับก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปได้นั่นเองก็ถือว่าตอนนี้พลาดไปเนาะแกยังทำได้ไม่ดีพอครับก็ได้ไปเพียงแค่2ดาว 78% ครับขอ 80% ได้ไหมมังกรน้อยน่าจะไม่ไหวนะครับก็จะซี้แง่แก่นะครับตายลงไปเรามีธนูครับอยู่ด้านล่างแต่เวลาไม่พอแล้วนะครับก็จบไปที่2ดาว 79% ได้มาทั้งหมด25ถ้วยนะครับตาแรกแก้วได้25ถ้วยครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในมาที่2เลยมาชมมาที่2กันต่อนะครับเจอบ้านตรงนี้นะครับจะตียังไงดีนะถึงจะได้3ดาวครับก็ยากเลยเราจะเข้ากันครับโดย
การที่แก้วจะเข้านะครับแก้วก็จะทำการใช้ทางฝั่งของละวาเข้าไปนะครับด้านซ้ายมือแก้วพอมองออกแล้วนะครับว่าจะเข้ายังไงก็จะปล่อยละวาครับลงไปตำแหน่งนี้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยเรือห่อรบลงไปนะครับจากนั้นเราจะทำการใช้น้ำยาล่องหนนะครับลงไปทางด้านนี้นะครับแล้วก็ปล่อยฐานออกมาปล่อยยาบ้าลงไปนะครับแล้วก็ล่องหนลงไปหนึ่งทีเลยจากนั้นก็จะล่องหนไปอีกหนึ่งทีนะครับโอเคแล้วก็จะล่องหนไปอีกหนึ่งทีล่องหนลงไปอีกหนึ่งทีโอ้โหล่องหนเพลินเลยนะก็จะโจมตีเข้าไปแต่เราไม่ได้ป้อมอิกโนฮาเซนด้านล่างครับก็พลาดเลยครับเดี๋ยวเราจะเข้ากันจากนั้นครับการที่แก้วจะเข้าแก้วก็จะทำการเช็คคิงลงไปตรงนี้เลยแล้วก็ปล่อยควีนไปด้านขวาครับปล่อยโกแข็งลงไปทางด้านนี้ละกันใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับลงไปโอเคแล้วปล่อยนักล่าเข้าหัวนะครับลงไปที่เจ้เลยแล้วก็ปล่อยเจ้ไปด้านขวาครับที่ด้านขวามือเลยก็จะเข้าไปครับจากนั้นเราจะเข้าไปเจ้เข้าไปด้านบนแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้บ้านไหมเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับลงไปอีกหนึ่งตัวเลยใช้ยาพิษฝานครับแช่ไปที่ทหารแคนเลยก็จะแช่ฝานครับโอเคคิงเข้าไปเจ้เข้าไปครับเราใช้สกิลชิ่งเลยก็จะชิ่งฝานครับแล้วก็ควีนจะเข้าไปแก้วว่าเราไม่ควรที่จะรอช้าแล้วนะครับก็ปล่อยบอลลูนลงไปนะครับปูเดนลงไปใช้ลาวาลงไปอีกครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไปปุ๊บเราปล่อยวิ่งไวแช่แล้วก็สกิลคัมภีร์มาตะเลยโอเคเราเข้าไปได้แล้วนะครับแล้วก็จะทำการแช่ไปตรงนี้เลยเดี๋ยวเราใช้บอลลูนลงไปนะครับทางด้านซ้ายเราใช้วิ่งไวลงไปแล้วปล่อยพอมดปล่อยคือแก้วพูดช้าหน่อยนะฮะแก้วมัวแต่ลงนะครับมัวแต่คิดนะว่าจะลงยังไงแล้วก็จะเข้าไปเหลือป้อม X-Bo นะครับที่อยู่ด้านบนโอ้เสียดายครับตอนนี้เรายังทำได้ไม่ดีพอเนาะก็พลาดเลยนะครับแก้วบังคับทางฝั่งของบอลลูนได้ไม่ดีพอนะครับก็เลยทำให้ตายลงไปนะครับก็ได้มาเพียงแค่2ดาว 65% นะครับแต่ถือว่าไอเดียที่เข้านะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยเข้าแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแต่แก้วต้องดูให้ไวกว่านี้นะครับเพื่อที่จะเล่นให้ดีขึ้นเดี๋ยวตาต่อไปนะครับไปดูกันว่าแก้วจะวางแผนได้หรือไม่นะครับกับการโจมตีโอเคก็จะเข้าไปนะครับจบไปที่2ดาว 68% ครับถือว่าได้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างต่ำนะครับได้มาเพียงแค่22ถ้วยเท่านั้นเองมาชมมาที่สั่งบัตรนะครับเจอบ้านตรงนี้นะครับจะตียังไงนะครับจะเข้าที่บ้านดีไหมเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราจะต้องเข้าแล้วนะครับก็จะทำการเข้านะครับแก้วอยากจะเสี่ยงแบบนี้ต้องขอลองนะครับมันต้องเสี่ยงครับบอกเลยว่าต้องเสี่ยงครับเดี๋ยวเราจะเข้ากันก็จะทำการเข้าตรงนี้เลยชมต้องคิดไม่ถึงแน่เลยนะครับโอเคเราปล่อยไปแล้วก็ล่องหนนะครับเดี๋ยวเราจะลงให้แม่นที่สุดเลยเรือห่อรบเข้าไปนะครับถึงไหมโอ้ไม่ถึงนะงานเข้าไอ้แก้วแล้วโอเคไม่ถึงก็ไม่ถึงนะจะได้จังเลยนะครับที่ไปไม่ถึงเลยโอเคเราจะโจมตีเข้าไปปึ๊บอ้าวออกจากวงโคจรของแก้วไปเลยนะโอเคพอมาออกแล้วนะครับว่าจะเข้ายังไงเราปล่อยคิงนะไปด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะโจมตีแล้วก็ปล่อยโกแข็งไปด้านขวานะครับปล่อยควีนลงไปใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับลงไปตรงนี้เลยโอเคควีนจะไปด้านขวาใช่ไหมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับเราปล่อยเจ้เข้าไปเราเหลือยาล่องหนอยู่1ขวดครับสามารถที่จะใช้ได้ใช้นักล่าข้างหัวลงไปนะครับแล้วก็จะล่องหนไปนะครับโอเคควีนไปด้านขวาแล้วนะครับเราจะเข้าไปที่บ้านใช้ยาพิษไปนะครับแล้วก็จะทำยังไงหายตัวไปนะครับทำตัวไม่ถูกแล้วนะครับตอนนี้โอเคเราปล่อยมินเนี่ยนเข้าไปช่วยครับ2ตัวแล้วก็โจมตีป้อมเครื่องยิงหินได้นะครับดูเหมือนว่าควีนจะเข้าไปนะครับแต่ว่ามีป้อมธนูครับเราทำอะไรได้บ้างเราใช้มังกรน้อยลงไปนะครับแต่ควีนไม่มีสกิลหายตัวนะครับทำให้โจมตีบ้านไม่ได้บ้านก็จะไม่พังลงไปนั่นเอง
สียดายเลยนะครับเสียดายเลยฉะนั้นครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าที่บ้านครับแก้วคิดว่าเราจะเข้ายังไงดีเวลาก็บีบนะครับตอนนี้เราเข้าที่บ้านแล้วกันแก้วเสี่ยงนะเราใช้บอลลูนลงไปนะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ปล่อยปูเดนบอลลูนมินเนี่ยนะเราต้องลุ้นให้มินเนี่ยไปโจมตีบ้านครับเพื่อที่จะโจมตีนั่นเองได้ไหมเราเอาปั๊บแตกออกมาแตกออกมาแตกออกมาโอเคโจมตีบ้านแล้วนะครับเราเข้าไปแล้วก็ใช้สกิลคำพิมตะนะครับแล้วก็ใช้วิ่งไววิ่งไวแช่บอลลูนแช่ไปหนึ่งทีทันไหมฟอร์มอินซียังไม่พังลงไปนะครับนี่คือปัญหาเลยเราใช้วิ่งไวลงไปนักล่าข้าหัวลงไปที่เจโอ้บอลลูนตายลงไปนะครับป้อมอินฟินิโนด้านล่างยังไม่พังลงไปยากจริงโอ้ยอะไรจะยากขนาดนี้โอเคเกือบไม่ได้บ้านนะครับเกือบไม่ได้2ดาวแล้วในกรณีนี้นะครับ2ดาวคือดีที่สุดแล้วนะครับถ้าพลาดได้ดาวเดียวนี่ถือว่าแย่เลยก็ได้มา2ดาว 74% นะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเก๋เลยยังต้องวางแผนใหม่นะเกือบดีแล้วนะครับเกือบดีไอเรือขอรบเนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงตำแหน่งที่เราต้องการเนาะก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในตาที่4เลยมาชมตาที่4กันต่อนะครับโหบ้าน14ตันนะเจอบ้าน14ตันจะตียังไงดีนะครับโดยแก้ว่าเราควรที่จะเข้าแบบไม่เสี่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแก้วจะเข้าได้ไหมโดยการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วจะเข้าแบบชิปบีมนะก็จะเข้าด้วยแก้วขอซูมเข้าไปนะครับแล้วก็บอลลูนเหลือเหาะนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำยาล่องหนลงไปนะครับเทฐานออกมาอย่าบ้านะแล้วก็ปล่อยล่องหนลงไปล่องหนลงไปล่องหนลงไปหนึ่งทีเอาฐานแค้นให้ได้เอาฐานแค้นให้ได้เอาคิงให้ได้ไม่ได้นะครับไม่น่าปล่อยคนสุดท้ายลงไปเลยนะครับเสียดายเลยจากนั้นนะครับจะเข้าได้ไหนดีแก้วมองว่าเราเข้าด้านล่างแล้วกันก็จะปล่อยคุยลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยคิงลงไปด้านซ้ายแล้วก็ปล่อยเจเข้าไปใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไป1ตัว2ตัวครับโอเคจะเข้าไปกันครับเราจะทำการใช้น้ำยาแช่นะครับแช่ไปที่ป้อมลาวาเส้นเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยจังลากข้างหัวลงไป2ตัวนะครับโอเคเจ๊เข้าไปเจ๊จะเข้าไปนะครับเราใช้สกิลชิ่งเลยชิ่งได้ป้อมพูนครับถือว่าเยี่ยมเลยโอเคคิงใช้สกิลมาริโทดาก็จะซัดควีนได้นะครับถือว่าเยี่ยมเลยตานี้มีทรงว่าเราจะไม่แป๊กนะอยู่ที่แก้วลงลาวาลูนแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงจะพลาดหรือไม่นะครับโอเคแก้ว่าเราเข้าเลยครับก็จะทำการใช้ลาวาไปด้านบนครับปล่อยบอลลูนลงไป1 2 3 4 5ปล่อยลาวาไปตัวครับแล้วก็1 2 3 4 5ครับ1 2 3โอเคโอเคโอเคได้อยู่แล้วก็ปล่อยปูเดินลงไปนะครับแช่ไปที่ป้อมขึ้นยิงหินเลยแล้วก็จะใช้น้ำยาวิ่งไวแช่ไปที่ขึ้นยิงหินเองครับแล้วก็ใช้สกิลคำพีมาตักของปูวอเดนจังหวะนี้เลยละกันโอเคป้อมเครื่องยิงหินไม่พังลงไปนะครับถือว่าเป็นปัญหาของเราเลยครับเราอาจจะพลาดได้เราใช้น้ำยาวิ่งไวนะครับคือพลาดตรงที่เครื่องยิงหินไม่พังลงไปนะครับเราใช้น้ำยาวิ่งไวไปไหมโอเคถือว่าไปอยู่นะเราได้อยู่ได้อยู่เราปล่อยไปมินเนี่ยลงไปเก็บไปเก็บไปเก็บเลยแล้วก็ธนูไปด้านบนไปด้านล่างโอเคมาที่ป้อมอีฟโรนครับตอนนี้เรามีลุ้นที่จะสามดาวนะครับมาดูกันว่าแก้วจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะครับปูเดินขึ้นที่ไปนะครับทางด้านบนเจอกับดักคงกระดูนะครับแต่ว่าบอลลูนก็ไม่สนใจนะครับจะไปด้านบนมีคิงที่มีเลือดเยอะมากนะครับคิงเนี่ยคืออาวุธชั้นดีเลยนะครับที่จะถ่วงเวลาไว้นะครับตอนนี้มินเนี่ยนปูเดินครับแล้วก็บอลลูนเข้าไปโจมตีนะครับแล้วก็จะเข้าไปจากนั้นครับเราก็จะโจมตีสิ่งก่อสร้างสุดท้ายแก้วได้3ดาวแล้วนะครับในที่สุดครับแก้วก็
สามารถที่จะตีบ้าน14ตันได้สำดาวนะครับในตาที่4นั่นเองเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับว่าอีก4ไม้แก้วจะได้สำดาวหรือไม่นะครับไปลุยกันเลยมาชมมาที่5กันต่อครับเริ่มมีความหวังครับว่าจะทำได้ดีขึ้นครับเดี๋ยวเราจะมาตีกันครับโดยบ้านทรงนี้นะครับไม่รู้จะเข้ายังไงเลยเป็นบ้าน14ตันอีกแล้วนะครับโอ้โหมากับฉากใหม่ด้วยนะครับฉากสุดอลังการครับเราจะเข้าไปนะครับคิดว่าบ้านเนี่ยเราไม่ควรที่จะเข้าเนาะเอาเป็นว่าแก้วเข้าง่ายๆแล้วกันแก้วจะเข้าทางด้านซ้ายนะครับก็จะปล่อยลาวาลงไปนะครับปล่อยเรือหอลบลงไปใช้บอลลูนไป2ตัวนะครับแล้วก็จะทำการใช้น้ำยาล่องหนครับลงไปก็จะปล่อยล่องหนลงไปปล่อยยาป้าล่องหนลงไปนะทันไหมทันแล้วก็ล่องหนไปนะแล้วก็ล่องหนมันไม่ได้ป้อมขึ้นยิงหินนี่คือแบบมันไม่ยิงป้อมยิงหินนะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้ากันนะครับก็คิดว่าส่วนด้านล่างเนี่ยมันมีป้อมอีกพวก2ป้อมนะครับเราเข้าโซนนี้น่าจะดีนะครับน่าจะคุ้มค่าแก้วขอปล่อยคิงไปด้านซ้ายก่อนครับเพื่อที่จะไล่มาจากด้านซ้ายไปด้านขวานครับแล้วก็เข้าไปด้านในแล้วปล่อยโก้แข็งลงไปนะครับปล่อยควีลงไปแล้วก็ปล่อยเจนครับไปด้านซ้ายเลยโอเคแก้วลงช้านะครับตอนนี้แก้วลงช้ามัวแต่ฝอยนะครับเดี๋ยวเราจะอาจจะไม่ทันเวลาแก้วคิดว่าแก้วจะทำการใช้สกิลชิงโอเคพอมาออกแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะเจอยู่ด้านบนครับเราสามารถที่จะใช้สกิลชิ่งได้นะครับก็จะใช้ไปโอเคคิงใช้สกิลมาริทูดานครับจะเข้าไปส่วนควีนครับจะเข้าไปทีหลังแก้วว่าเราไม่รอช้าแล้วนะครับเข้าเลยก็จะปล่อยแล้วป้อมแอร์ซูเปอร์มันเหลือป้อมขวาป้อมเดียวใช่ไหมฉะนั้นเราต้องเข้าด้านขวานครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไปนะมินเนี่ยนลาวาสกิลคัมพีมาตะสักลักข้าหัวมัวไปหมดแล้วเนี่ยโอ้แค่ไปที่บ้านทันไหมไม่ทันนะก็พลาดเลยนะครับพลาดเลยคือแก้วสับสนนะแก้วลนนะมัวแต่กลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะก็เลยลงไม่ดีนะครับโอเคเราแช่ไปตรงนี้ไม่โดนป้อมอีก4ด้วยนะครับถือว่าเป็นการจัดบ้านที่โอเคเลยเราปล่อยยาพิษไปนะครับก็ทำได้เต็มที่แล้วนะครับเท่านี้นะได้มาเท่าไหร่เอ่ยควีนยังไม่ตายนะควีนอยู่ไหนเนี่ยควีนอยู่ด้านบนเฮ้ยควีนวอล์กอ๋อยูนิคอนวอล์กเราใช้สูตรยูนิคอนวอล์กนี่ว่าเข้าท่านะยูนิคอนวอล์กควีนวอล์กรอบบ้านเลยนะก็ได้ควีนช่วยนะครับทำให้เก็บเปอร์เซ็นต์ได้สูงขึ้นก็จะได้ถ้วยเพิ่มมากขึ้นนิดนึงยูนิคอนบอกว่าควีนไปไหนโอเคก็ถือว่าทำได้ดีเจอบ้าน14ตันเนาะก็ได้มา2ดาว 84% นะครับแล้วก็ได้ไป27ถ้วยครับเดี๋ยวเรานะครับไปชมตาต่อไปกันเลยมาชมตาที่6กันต่อนะครับเจอบ้านทรงนี้นะครับเดี๋ยวขอแก้วดูแบบไวๆนะครับว่าจะเข้าได้ไหนยังไงดีนะครับเราจะเข้าได้ไหนดีนะก็หาทำเลที่จะเข้าอยู่นะครับว่าจะเข้าได้ไหนยังไงโอเคเอาเป็นว่าแก้วจะเข้าด้านขวาละกันก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปถึงหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะได้นะแล้วปล่อยลาวาลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยเรือหอลบลงไปนะครับปล่อยบอลลูนไป2ตัวแล้วก็เตรียมใช้น้ำยาล่องหนลงไปนะครับแก้วลงน้ำยาล่องหนช้าเกินไปนะครับก็จะทำการใช้จังหวะนี้เลยแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปนะครับแล้วก็ล่องหนลงไปโอเคเราจะล่องหนลงไปแล้วก็ล่องหนลงไปลองหนลงไปคือยิงหินยิงมานะตายเลยนะตายเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเข้ากันครับก็ใช้มังกรน้อยไปด้านขวาก่อนครับแล้วก็ปล่อยยาพิษไปที่ซูเปอร์มินเนี่ยนครับโอเค
เราจะทำการใช้โกแข็งลงไปด้านขวานะครับปล่อยควีนลงไปแล้วก็ปล่อยคิงลงไปด้านซ้ายปล่อยอูเจนี่ยากเลยนะเจอกับป้อมเส้นเดียวนะครับอาจจะไม่สู้ดีเราปล่อยเจนะครับไปทางด้านด้านล่างแล้วกันก็จะเจาะเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปแก้ว่าเราต้องแช่นะครับไปที่บ้านไม่ต้องแช่ก็ได้มั้งหายตัวชิ่งโอเคเราแช่ไปที่ป้อมลาวาเส้นเดียวนะครับแล้วก็จะเข้ากันถ้าจะเข้านะครับคิดว่าเข้าทางฝั่งด้านโหมีแต่ทางนั้นยากๆนะเราเข้าด้านซ้ายแล้วกันเนาะลาวาลงไปนะครับแล้วก็อีกทั้งโทรลงไปนะครับเราทำการใช้ลาวาลงไปบอลลูนวิ่งไวแช่โอ้เครื่องยิงหินนี่ MVP เลยนะนี่แหละแก้วไม่ชอบเครื่องยิงหินเลยนะครับมันโหดนะเราใช้น้ำยาวิ่งไวลงไปปล่อยมินเนี่ยนลงไปนะครับก็เป็นอีกตาที่ผ่านครับไม่ได้3ดาวแล้วก็ตรงนี้เนี่ยป้อมแอร์ซูเปอร์นะครับมันโหดมากๆเลยนะมันเป่าไปด้านขวานะครับแล้วด้านขวาเนี่ยมีป้อมลาวา2ป้อมนะครับแก้วไม่กล้าเข้าถ้าเข้านะครับน่าจะโดนพัดแฮะแก้วก็เลยเลือกที่จะเข้าด้านซ้ายนะครับแต่ที่จริงถ้าเข้าด้านขวาอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ได้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเราจะได้ป้อมลาวาแล้วก็เครื่องยิงหินนั่นเองโอเคจบไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมตาต่อไปกันเลยมาชมตาที่เจ็ดกันต่อนะครับเจอบ้านทรงนี้นะครับจะตียังไงเราเจอทรงนี้อีกแล้วนะครับถามว่าจะตียังไงคือถ้าเราจะตีนครับก็อาจจะต้องหาทำเลที่จะเข้าก่อนครับว่าจะเข้าด้านไหนซึ่งการที่แก้วจะเข้าครับแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าแบบเสี่ยงอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นผลดีผลเสียนะครับแต่ว่าอยากลองเนาะอยากลองครับก็จะปล่อยลาวาหรือห่อลบลงไปนะครับแล้วก็ทำการใช้น้ำยาล่องหนครับลงไปแก้วปล่อยน้ำยาล่องหนลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็เทฐานออกมาเทียบ้าลงไปนะครับโอ้มีกับดักระเบิดยังครับเกือบตายลงไปนะครับโอเคยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายถ้ามีระเบิดนะฮะตายแน่นอนครับโอเคลองหัวลงไปได้ไหมถือว่าโอเคหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันก็จะทำการใช้ท่าฝั่งของคิงลงไปนะครับโดยแก้วจะเข้านะครับแก้วจะปล่อยคิงลงไปด้านซ้ายนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ปล่อยโกแข็งปล่อยควีลงไปด้านขวานะครับตรงคิงเนี่ยเราทำการใช้เจลงไปช่วยครับใช้นักล่าข้าหัวลงไปโอเคควีอยู่ด้านขวานะครับก็จะเข้าไปเราจะทำการใช้นักล่าข้าหัวลงไปนะครับเราปล่อยยาพิษไปก่อนเลยแล้วก็ปล่อยได้ไหมควีจะตายลงไปแล้วนะครับยูนิคอร์นสู้ๆยูนิคอนบล็อกครับเราจะทำยูนิคอนบล็อกได้ไหมโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็คิงสไตล์ด้านไหนนะครับก็จะพังบ้านไม่ได้นั่นเองควีนก็ไม่สามารถที่จะพังบ้านได้นะครับฉะนั้นแก้วต้องหาวิธีที่จะโจมตีบ้านครับซึ่งยากเลยครับโอเคเดี๋ยวแก้วจะเข้ากันครับโดยแก้วจะโจมตีบ้านก่อนครับก็จะทำการใช้บอลลูนไปหนึ่งตัวก่อนครับแล้วก็แช่ไปบ้านพังลงไปไหมโอเคบ้านพังนะเราจะเข้านะครับก็คิดว่าจะเข้าทางด้านซ้ายนะครับทำการใช้ลาวาไป2บอลลูนไปหมดเลยละกันลงแบบง่ายๆครับลงแบบยัดๆเลยนะเราใช้วิ่งไวแช่ไปตะละข้าหัวนะครับแล้วก็ใช้สกิลคัมภีร์อัมมาตะของปู่วอเดนจังหวะนี้เลยใช้วิ่งไวลงไปนะครับแล้วก็จะแช่ไปใช้พ่อมดนะครับมังกรน้อยมินเนี่ยนครับไปโอเคก็เหลือไม่เยอะมากแล้วนะครับแต่ว่าแก้วจัดการบ้านไม่ได้นะครับแก้วปล่อยควีนกับคิงห่างเกินไปนะครับทำให้ผู้กล้าครับไม่สามารถที่จะมาโจมตีบ้านได้บ้านก็เลยไม่พังลงไปแก้วเสียบอลลูนไปหลายตัวครับแล้วก็เสียน้ำยาแช่แข็งไป1ขวดทำให้แก้วไม่สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นะครับแต่ว่าตอนจังหวะเข้าด้วย
ทางฝั่งของเรือรบเนี่ยแก้วว่าแก้วเข้าได้ดีแล้วนะก็น่าจะโอเคเลยแต่ว่าจังหวะที่แก้วเล่นนะครับที่เหลือยังไม่ดีพอครับมันต้องฝึกอีกเยอะเลยแต่ก็ถือว่าได้มา 70% นะครับอยู่กลางๆครับไม่แย่แล้วก็ไม่เจ๋งนะแต่ว่าเราก็จะเข้าไปขออีกเปอร์เซ็นต์ได้ไหม75โอ้โหไม่ได้นะครับเวลาหมดซะก่อนก็จบไปที่2ดาว 74% ได้ไป24ถ้วยครับเดี๋ยวเราไปชมตาสุดท้ายกันต่อเลยมาชมไม้สุดท้ายกันต่อนะครับมาดูกันว่าแก้วจะเก็บ3ดาวได้หรือไม่นะครับถ้าได้3ดาวจะเท่ากับว่าแก้วจะได้3ดาว2ไม้นะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านคุ้นๆกับบ้านที่เราทำการโจมตีกันเลยนะครับแต่ว่าแก้วไม่เข้านะครับแก้วเห็นว่าเราสามารถที่จะเจาะเข้าไปได้นะครับก็จะทำการเข้าทางด้านขวามือนะครับซึ่งแก้วจะเข้าด้านเดี๋ยวแก้วขอลิงเรดาร์ก่อนครับแป๊บหนึ่งโอเคแก้วลิงได้แล้วนะครับทำการใช้ลาวาเรือหอลบเข้าไปนะครับแล้วก็จะทำการล่องหนลงไปแก้วก็จะล่องหนลงไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปแล้วก็จะล่องหนลงไปนะฮะตรงนี้เลยโอเคถือว่าเยี่ยมเลยนะครับจังหวะนี้เราล่องหนไปนะแล้วก็ล่องหนไปล่องหนไปได้ป้อมอินทรีย์ไหมได้ป้อมอินทรีย์ไหมจ๊ะไม่ได้นะครับไม่ได้ควีนก็ไม่ตายลงไปด้วยนะครับฉะนั้นเราจะต้องเข้าที่บ้านครับเพื่อที่จะโจมตีเดี๋ยวแก้วจะเข้านะครับก็จะไม่ให้พลาดเลยแก้วปล่อยมังกรน้อยไปด้านซ้ายนะครับปล่อยคิงไปด้านขวาปล่อยควีนไปด้านบนครับปล่อยโกแข็งลงไปแล้วก็จะทำการใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไป1ตัวคิงจะไปด้านขวานะครับซึ่งเราวางมาแล้วปล่อยยาพิษไปดีไหมคิดว่ายังไม่ต้องก็ได้เนาะแล้วปล่อยเจ๊เข้าไปช่วยแล้วกันครับแล้วก็จากควีนเข้าไปนะครับก็จะโจมตีไปที่บ้านแก้วคิดว่าเราไม่ต้องใช้สกิลหายตัวเนาะโอเคจะทำการโจมตีเข้าไปเราใช้ระเบิดครับลงไปตรงนี้ดีไหมคิดว่าดีนะครับควีนก็จะเข้าไปแล้วควีนก็จะตายลงไปหรือเปล่าพอโดนยาพิษนะครับแล้วปล่อยยาพิษไปที่ลาวานครับแล้วก็ใช้สกิลหายตัวเลยดีไหมใช้เลยแล้วกันบอลน่าจะตายลงไปไม่ช้านะครับแล้วก็เจ๊จะเข้าไปเวลาหรือไม่มากแล้วนะครับแก้วไม่ควรที่จะช้าแล้วนะครับก็จะเข้าแล้วเข้าจากทางด้านขวานครับปล่อยบอลลูนลงไปโอเคแล้วก็ปล่อยปูเดลงไปนะครับปล่อยมินเนี่ยลงไปหน่อยนึงอ้าวพูดคำนี้ไม่ได้เลยนะครับไอ้แก้วสะดุดเลยนะครับเราใช้คำพูดถ้าไปก่อนโอ้พลาดเลยพลาดเลยเดี๋ยวตั้งสติก่อนฮะตั้งสติก่อนอะไรก่อนแก้วไปอีกหนึ่งทีโอเคเราใช้อันนี้ไปใช้มินเนี่ยนไปด้านซ้ายบอลลูนลงไปพ่อมดตะลักข้าหัวนะครับลงไปคือตะกี้เนี่ยแก้วพูดคำว่าอ๋อคอนะครับแล้วมันแบบยังไงอ่ะไอ้มันขึ้นมาช่วยค้นหานะครับแล้วทีนี้แก้วก็เลยเหวอเลยครับไปถ้าไม่เป็นเลยสงสัยถ้าจะทำคลิปแก้วต้องไปปิดฟีเจอร์นี้ก่อนนะครับโอ้โหพลาดเลยแก้วว่าถ้าตะกี้ไม่ขึ้นเนี่ยแก้วน่าจะมีสมาธิดีกว่านี้แล้วก็น่าจะเก็บ3ดาวได้ครับเนี่ยแล้วเหลือแค่ป้อมอินฟินิโนเส้นเดียวแล้วก็ป้อมปืนใหญ่ครับซึ่งโอ้เสียดายเลยนะครับเสียดายเลยโอ้พลาดเพราะผู้ชมจากคอมเมนต์ฮ่าๆก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวดูมันจะมาอีกเปล่าวันนี้ก็ได้ไป2ดาว 93% นะได้ถ้วยมา30ถ้วยเสียไป10ถ้วยเลยนะครับเพราะไอ้ระบบนี้โอ้ปวดหัวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยแก้วตีได้กี่ถ้วยและตอนนี้ครับแก้วมีทั้งหมดกี่ถ้วยวันนี้ครับแก้วตีไป8ไม้นะครับได้3ดาวไป1ไม้นะครับแล้วก็ที่เหลือได้2ดาวหมดเลยครับคือว่าดีนะครับที่เราไม่ได้ดาวเดียวเลย8ไม้นะครับแก้วได้ไป212ถ้วยนะครับถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ถ้วยตอนนี้นับแก้วมีถ้วยอยู่ที่ 5,610 ถ้วยนะครับถือว่าเยี่ยมเลยครับเป็นการเล่นที่ดีเลยแก้วยังเจ็บใจไม่หายเลยนะครับแก้วพูดคําว่าอคอนะครับแล้วก็มันขึ้นฟีเจอร์ของแอสซิสแตนต์เนาะแล้วทีนี้มันก็จะทำให้แก้วนะครับต้องงงเลยนะครับว่าจะทำยังไง
ไม่ใช่นั้นครับไม้สุดท้ายเราน่าจะได้สำดาวนะครับแก้วยังบ่นไม่หายเลยโอเคผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะครับเดี๋ยวไว้รอบต่อไปแก้วจะไปปิดฟีเจอร์นั้นนะครับผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ชมได้เล่นหรือเปล่านะครับรู้สึกอย่างไรนะครับชอบคลิปนี้ไหมแล้วก็ใครดูจบนะครับคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าดูถึงตอนนี้เลยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับแก้วไม่รู้ว่าแก้วทำคลิปยาวๆแบบนี้นะครับก็มีคนดูจบไหมถากว่าแก้วยังเล่นได้ไม่ดีแก้วต้องขออภัยด้วยนะครับแก้วจะฝึกให้มากขึ้นนะครับแก้วชอบสุดนี้นะครับสุดบิสัตลาโลนครับแก้วเล่นแล้วแล้วโอเคเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปดองสุดอื่นครับเอามาเล่นโมลิกเดเจนผู้ชมท่านใดนะครับมีสุดจริงๆแจมๆก็สามารถที่จะแชร์มาให้แก้วได้นะครับเดี๋ยวแก้วจะไปลองเล่นกันวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ